ครับวันนี้ที่ประชุมวุฒิสภามีเรื่องเดือดมาครับที่ประธานที่ประชุมเนี่ยก็ได้แจ้งว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับได้ทําหนังสือแจ้งมายังสภาขอออกหมายเรียกนายอุป,ปกิจปาจริยังกูลมสมาชิกวุฒิสภาเพื่อไปสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญาคือพูดง่ายๆก็คือออกหมายเรียกปกติก็จะแจ้งข้อกล่าวหาด้วยนะครับแต่ตามกระบวนการในรัฐธรรมนูญมันกําหนดเอาไว้ครับว่าระหว่างสมัยประชุมถ้าเกิดมีการเรียกตัวลักษณะแบบนี้ จะต้องมีการแจ้งหนังสือมาและต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาก่อนวันนี้ประชุมสวท่านเป็นสมาชิกสวก็เท่ากับว่า250แล้วแต่จํานวนองค์ประชุมเนี่ยจะเห็นด้วยเกินครึ่ง<อ>หรือไม่ต้องลงมติกันปรากฏว่าวุฒิสภาวันนี้ไม่อนุมัติการส่งตัวบอกว่า<อ>ถ้าเกิดคุณอุป,ปกิจเนี่ยอยากจะรับตัวเขาไปแจ้งข้อกล่าวหาทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต้องมาชี้แจงต่อสภาก่อนว่า<อ>ท่านมีความจําเป็นยังไง พราะมองว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการกลั่นแกล้งหรือเปล่าถึงแม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องอไม่ต้องมาคุ้มครองก็ตามคุณอุปกิจวันนี้ถึงขั้นพูดเลยนะว่าผมจะไม่ใช้เอกสิทธิ์อะไรทั้งนั้นผมพร้อมสู้แต่อะสภา,าเขาโหวตไม่เห็นชอบอให้ส่งตัวไปครับเรามาดูรายละเอียดกันนะฮะเพราะว่าวันนี้รองประธานวุฒิสภาพลเอกสิงศึกสิงไพรนั่งเป็นทําหน้าที่เป็นประธานอยู่ในช่วงนั้นลองไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยครับเป็นอนุญาตที่ประชุมลงมติไม่อนุญาต นะครับให้มีการออกหมายเรียกตัวนายอุปกิจปาจริยางกูลสมาชิกวุฒิภาไปทำการสอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาระหว่างสมัยประชุมนะครับเป็นอันเป็นอันจบการพิจารณาเรื่องด่วนนะครับไม่มีนะครับเจ้าที่ส่งผลครับนี่คือผลการลงมติของสมาชิกวุฒิสภาหรือสวครับ,รบโดยสรุปก็คือไม่อนุญาตให้ตำรวจเรียกตัวนายอุปกิจ พาจริยางกูลสวไปสอบสวนในระหว่างสมัยประชุมผลการลงมติไม่เห็นด้วยให้ส่งตัวไป174มดออกเสียง10เห็นด้วยให้ส่งไป7โดยที่ประชุมวุฒิสภาครับใช้เวลาในการอาภิปรายแจ้งให้ทราบรวมถึงเปิดโอกาสให้ในายอุปกิจชี้แจงลงมติวาระด่วนนี้รวมทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงมใจความสำคัญของการชี้แจงนะครับก็คล้ายกับที่สออ,อุปกิจเคยแถลงข่าวเอาไว้ก็คือเจ้าตัวยืนยันครับ ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทอัลลวกรุปพร้อมขอบคุณที่ประชุมวุฒิสภาที่เปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและยังบอกอีกว่าเขาถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมได้รับความทุกข์ทรมานมากว่า1ปียืนยันว่าก่อนจะเข้ารับตําแหน่งสงวเมื่อปี2562ออกจากการเป็นกรรมการหุ้นส่วนบริษัทอัลลวกรุปแล้วและตลอดเวลาที่เขาทําหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายไฟระหว่างไทยกับเมียนมาไม่เคยมีปัญหาแม้แต่ครั้งเดียว ส่วนที่รังสีมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลไเคยอภิปรายและกล่าวหาว่าเขาเป็นสวทรงเอเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดเจ้าตัวบอกว่าก็ฟ้องกลับรังสีมันไปเป็นคดีความอยู่สองคดีด้วยกันคุณอุปกิจยังมองว่าการออกหมายจับตัวเขามิชอบด้วยกฎหมายแล้วมองว่านี่คือกระบวนการกลั่นแกล้งฮะก่กนอื่นการที่ไปขอพยายามขอหมายจับผมเนี่ยผิด กฎระเบียบของกรมตำรวจเนื่องจากไม่มีผู้บังคับบัญชากระเียนสั่งพอสารวัตรมานพงศ์นี้ไปถึงศาลก็ไม่ได้แจ้งว่าจะมาขอออหมายจับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับสาเหตุที่เขามีกฎระเบียบพวกนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากไม่งั้นใครก็แกล้งกันได้สิครับ ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภายังเจออย่างนี้แล้วประชาชนตาดำๆจะเจอไงครับถ้าเราปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถออกหมายจับตามอำเภอใจได้ก็สามารถกัน่นแกล้งกันได้วันหนึ่งพวกท่านที่นั่งอยู่นี่ก็อาจจะโดนอย่างผมก็ได้นะครับอันนี้เจ้าตัวชี้แจงประเด็นก่อนหน้าที่รังสิมันโรนเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีออกหมายจับแล้วนี่อืแล้วทําไมมันเปลี่ยนอะเปลี่ยนเปลี่ยนกลายเป็นเหมือนกับงดหรือว่ายกเลิกหมายจับอรอบก่อนหน้านี้ไปที่คุณโรบอกมาพูดนะเจ้าตัวก็ออกมาบอกว่านี่ไงก็เพราะว่าขั้นตอนของมันเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันก็เลยมีการระงับมหมายจับก่อนหน้านี้ไปแล้วมองว่านี่คือการกันแกล้งจากนั้นครับที่ประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายเรื่องนี้หลายคนลุกขึ้นอภิปรายครับอย่างเช่นพลตํารวจเอกชัดชวานสุขสมจิต พลตอกเฉลิมชัยเครือง,งามในจตุรงเสริมสุขในวิวัฒแสงสุริยะชัดก็ระบุว่าไม่เห็นชอบให้นำตัวนายอุปกิจไปดำเนินคดีหรือมีการเสนอว่าหากจะเอาตัวไปตำรวจควรจะมาชี้แจงในที่ประชุมวุฒิสภาถึงความจำเป็นก่อนครับไม่รู้เหตุผลในการขอออกหมายจับเขาแล้วอยู่ดีๆเราบอกว่าจะขออนุญาตจะให้เขาจับหรือไม่จับได้จะอนุญาตให้เขาได้ไม่ได้เนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องอครับท่าน เอาตำรวจมา,าแสดงเหตุผลสิเอามาเลยตำรวจที่อยากจะบอกขอออกหม้จับเอามาเนี่ยมามาที่ประชุมเนี่ยมาให้เหตุผลเลยว่าผมออกหม้จับผมมีพยานหลักฐานหนึ่งสองน้มตีในอุปรกรณตามปิดผมจะยกมือเป็นคนแรกให้ออกหม้จับให้เลยครับขณะที่มีสวบางส่วน,นก็อภิปรายสนับสนุในให้สวลงมติเห็นชอบนะครับจะได้เคารพหลักการของรัฐธรรมนูญแล้วก็ยกตัวอย่างว่าที่ผ่านมาช่วงการบังคับใช้รัฐธรรมนูญปี2540 ก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงใช้รัฐธรรมนูญฉบับก่อนเนี่ยก็เคยมีสองสอวอถูกขอหมายไปดําเนินคดีระหว่างสมัยประชุมเหมือนกันซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการฆาตกรรมภรรยาตัวเองแล้วก็เรื่องโอนเงินสหกรณ์ซึ่งวุฒิสภาในช่วงนั้นก็เห็นชอบอก็เลยว่าเออเราก็ควรจะเห็นชอบด้วยแต่ท้ายที่สุดอย่างที่บอกไปครับที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบก็หมายความว่าถ้าเกิดจะเรียกตัวนายอุป,ปกิจไปสอบสวนต้องรอหมดสมัยประชุม ก็คือหลัง30ตุลาคมอีกประมาณเดือนหนึ่ง<ะ>เห็นล่าสุดรังสซมันโรมเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์แล้วนะเขาบอกว่าการที่ตํารวจก็ออกหมายเรียกแบบนี้เนี่ยมันก็คือการออกหมายเรียกเพื่อไปรับแจ้งข้อกล่าวหาเท่านั้นก็คือเรียกไปพูดคุยทําไมถึงไม่เดินทางไปทําไมสอวลงมติไม่เห็นชอบแบบนี้เหมือนกับเป็นการเป็นการปกป้องพวกเดียวกันเองอยู่หรือไม่ ก็มีการตั <t <t ้งคำถามมาแล้วแต่สุดท้ายมติก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะฮะพอฉะนั้นก็ต้องรอไปถึงสิ้นเดือนตุลาคมพอร่วมสมัยประชุมติดตามพีพิทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย